เริ่มต้นด้วยคดีของคุณใหม่คุณผู้ชมครับที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายและไอ้กิจก็คือสามีของน้องพรอีกคนนึงซึ่งร่วมกับเพื่อนอุ้มฆ่าไม่ต้องเสียเวลาตัดภาพน้องพรก่อนวันนี้ตำรวจเชิญน้องพรไปสอบปากคำเพิ่มเติมและแน่นอนน้องพรเครียดมากเห็นบอกว่าชีวิตน้องพรเนี่ยแกไม่ได้นอน3วันแล้วนะและที่สำคัญคือน้องพรข้าวก็ไม่กินตอนเช้าวันนี้น้องพรผอมๆเนี่ยฮะร่างกายอิดโรยไปเยอะเลยมีเสียงตอนนักข่าวเขาเจอน้องพรก่อนนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นตอนเจอน้องพรวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนหลายคนสงสัยว่าทำไมพรถึงไม่โดนข้อหาอะไรเลยคุณผู้ชมครับวันนี้พรเองโผล่มาพบตำรวจเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นน้องพรเองเนี่ยแทบจะไม่พูดอะไรเลยถูกไหมมันจะมีภาพก็คือตอนน้องพรเนี่ยถูกสอบนี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคนที่พูดแทนเนี่ยก็คือทางด้านของคุณพ่อเดี๋ยวก่อนจะฟังคุณพ่อนะมันจะมีเสียงตอนที่น้องพรเนี่ยเห็นบอกว่ามาถึงโรงพักลักษณะของน้องพรวันนี้เครียดกินข้าวไม่ได้3วันถามว่าแล้วพรรอดตายมาได้ยังไงจนถึงวันนี้ข้าวปลาไม่กินเนี่ยนะฮะน้องพรกินแต่นมถั่วเหลืองกับขนมปังชิ้นเล็กขณะเดียวกันพ่อยังไงก็เป็นพ่อฮะลูกจะผิดซึ่งต้องชมคุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อไม่เข้าข้างลูกแล้วบอกว่าถ้าลูกโดนจับพ่อก็จะไม่ประกันวันนี้คุณพ่อเปิดใจเลยบอกความจริงคือความจริงยังมั่นใจนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้พรน่าจะเล่าทุกอย่างให้พ่อฟังและพรไม่น่าจะโกหกพ่อแล้วเพราะทุกคนสงสัยว่าพรเนี่ยร่วมฆ่าหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นคีย์การ์ดคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่ทางด้านไอ้กิจมันเข้าไปอุ้มคุณใหม่ในวันนั้นเนี่ยมันเอาคีย์การ์ดมายังไงแต่พ่อเชื่อว่าลูกไม่ได้ทำเพราะลูกอ้างอย่างนี้จริงๆฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจก่อนฮะผมก็บอกลูกตั้งแต่วันแรกแล้วเราต้องรับให้ได้เข้มแข็งหน่อยความจริงก็คือความจริงไอ้ตรงนี้มันมาเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องว่ากันไปก็เท่านั้นเองแต่ผมก็อยู่กับลูกแต่ผมไม่เคยถามเนี่ยเพราะเขาช้ำอยู่แล้วผมก็ปล่อยเขาตามสบายไม่ผมก็ทำตามปกติผมก็กลับบ้านนอนทุกวันว่าผมไม่หนีไปไหนผมก็อยู่ตรงนั้นแหละก็นั่นแหละครับไปถึงบ้านพ่อไม่ไหวนอนผมก็นอนกันอยู่ที่พื้นนั่นแหละเปิดประตูเข้าไปก็เจอก็นอนกันอยู่ที่นั่นแหละครับปกตินี่แต่ว่าอย่างเดียวคือลูกไม่กินข้าว3วันแล้วเนี่ยเมื่อกี้มาก็กินแลคตาซอยมาแล้วก็ขนมปังชิ้นเนี่ย5บาทแล้วกาวก็มารถจะกินไม่ได้บอกอ้าวแล้วแต่มันมีท่าทีเครียดมั้ยไม่มีฮะอยู่กับผมแล้วเค้าสบายใจก็ยังมีเพื่อนอยู่มีพ่ออยู่กินข้าวไม่ได้ใช่มั้ยก็อ่อนเพลียครับอันนี้คุณพ่อเป็นกังวลอะไรมั้ยหรือว่าพ่อเป็นกังวลอะไรมั้ยไม่มีครับเพราะเค้าปกติพ่อความจริงก็คือความจริงเพราะพรไม่เคยปิดบังผมตั้งแต่เลี้ยงดูมาก็เท่านั้นเองแค่เท่านั้นแหละครับครับผมคือคุณพ่อก็ห่วงอะเนาะกลัวว่าลูกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะตายไม่ได้กินข้าวตั้ง3วันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ขอดูภาพตอน 4:30 นหน่อยได้ไหมปรากฏว่าพอเรียกน้องสอบน้องพรสอบเสร็จคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าน้องพรเนี่ยรีบชิ่งเลยตอนขากลับเอาตัดภาพไปดูหน่อยนะฮะประตูหลังห้องสืบครับตอน 4:30 นสภ.บางปะกงทีมข่าวไปรอเฝ้าน้องพรหลังจากวันนี้โดนสอบปากคำตั้งแต่ 10:00 นนะฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่ารออะไรกันพรกลับไปตั้งนานแล้วทีมข่าวเนี่ยก็เลยก็ต้องเข้าไปดูในห้องสืบสวนปรากฏว่าไม่มีใครอยู่จริงๆแสดงว่าน้องพรไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่โอ้โหนี่ครับก็เข้าใจว่าน้องพรน่าจะแอบออกประตูใดประตูหนึ่งไม่อยากจะเจอนักข่าวไหนลองขึ้นภาพน้องพรคู่ขนานมาหน่อยดิตอน 10:00 นที่มาถึงอ่ะเอาขึ้นมาเป็นจอที่2เพื่อให้ดูหน้าตอนน้องพรมาหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะตอนมาเนี่ยอันนี้ไม่ยอมคุยแล้วแกเครียดนี่คุณผู้ชมครับก็เข้าใจแหละว่าน้องพรคงเครียดเพราะน้องเองก็สำนึกใช่ไหมในสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็ยอมรับทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าตัวเองเป็นคนนอกใจจริงๆ